มีน้องท่านนี้นะคะคอมเมนต์เข้ามาว่าไม่เข้าใจทำไมถึงอยากมีผัวฝรั่งกันจังเหมือนด้อยค่าตัวเองมีพี่สาว2คนอยู่เมกากับอยู่อังกฤษชวนไปก็ยังไม่ไปเลยคืออยากทำความเข้าใจกับน้องใหม่นะคะว่าการที่ต้องการมีสามีต่างชาติไม่ใช่การด้อยค่าตัวเองนะคะทำไมคุณคิดว่าการที่มีผัวฝรั่งการมีผัวต่างชาติมันเป็นเรื่องที่น่าอายหรอนะคะขนาดคุณบอกว่าพี่สาว2คนอยู่อเมริกากับอยู่อังกฤษแสดงว่าเขาก็แต่งงานกับสามีต่างชาติใช่ไหมคะดังนั้นแล้วมันไม่ใช่การด้อยค่านะคะมันอยู่ที่มุมมองถ้าคุณคิดว่าไอการที่คนเราได้ผัวฝรั่งเนี่ยเพราะว่าไปทำนู่นทำนี่ทำอาชีพอย่างว่ามาเฮ้ยมันก็ไม่ผิดนะคือถึงจะทำอาชีพอะไรก็ตามขอให้ได้ผัวเป็นตัวเป็นตนเถอะใช่ไหมคะคือไอ้การที่จะไปบังคับให้คนนั่นคนนี้ได้ผัวแบบนั่นแบบนี้มันไม่ได้มันอยู่ที่ความชอบนะคะแล้วก็มันอยู่ที่เขาเรียกอะไรอะอยู่ที่จุดประสงค์วัตถุประสงค์และการต้องการนะคะคนเราต้องการไม่เหมือนกันก็เพราะฉะนั้นคุณอย่าด้อยค่าคนอื่นนะคะการให้เกียรติและเคารพความคิดของคนอื่นเคารพการตัดสินใจของคนอื่นมันเป็นเขาเรียกอะไรมารยาทขั้นพื้นฐานเลยนะคะอันนี้ป้าแก้วไม่ได้หยิบยกเพื่อที่จะมาว่าคุณนะคะแต่ต้องการมาชี้แจงว่าไอ้คนที่เขาอยากมีผัวฝรั่งเพราะเขามีเหตุผลต่างๆนานาเขาอาจจะเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีกับผัวไทยมาแล้วโดนเอาเปรียบนะคะคืออ่ะพูดตรงๆเลย 50% หรือว่ามากกว่า 50% ของผู้ชายไทยชอบกดขี่ข่มเหงเมียนะคะคือตัวเองไปเที่ยวได้แต่เมียห้ามไปเที่ยวต้องดูแลลูกอยู่บ้านถึงมึงจะทำงานก็ตามแต่มึงก็ต้องดูแลลูกดูแลบ้านทำกับข้าวให้ฉันกินต้องทำงานบ้านทุกอย่างนะคะจะออกไปไหนกับใครไปกับเพื่อนก็ตามก็จะโทรจิกนะคะคือข่มเมียได้ก็จะข่มนะคะบางคนก็กินเหล้าเมายานะคะทำไม่ดีกับลูกกับเมียดีกับคนทั้งโลกแต่ไม่ดีกับลูกกับเมียในบ้านนะคะผู้ชายไทยส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็หน้าใหญ่ใจโตนะคะเงินไม่มีหรอกแต่กูก็จะเลี้ยงกูจะหน้าใหญ่อะใครจะมาว่ากูจนไม่ได้ใครจะมาว่ากูกระเจาะไม่ได้นะคะถึงจะแย่งค่าอาหารของลูกของเมียไปก็ตามกูจะเอาไปปนเปื้อหน้าตาของกูนะคะมันปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะนะคะดังนั้นก็คือคนเราเจอประสบการณ์ที่แตกต่างกันความคิดก็แตกต่างกันแล้วอีกอย่างนึงน้อยมากนะคะที่ผู้ชายไทยหรือครอบครัวเขาจะยอมรับผู้หญิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะถึงแม้ตัวเขาจะยอมรับแต่ครอบครัวเขาก็ไม่ยอมรับอยู่ดีใช่ไหมคะยิ่งไม่มีงานทำแล้วยิ่งไม่มีงานทำด้วยแล้วนะคะยิ่งติดลบเลยปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้หรือบรรดาญาติพี่น้องผัวรังเกียจมีอยู่แล้วค่ะนะคะมีแน่นอนก็เลยตัดสินใจหาผัวฝรั่งนี่แหละคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเขาณเวลานี้นะคะณเวลานั้นๆของชีวิตของเขามันไม่ใช่การด้อยค่ามันเป็นการมองหาอนาคตของตัวเองก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยากได้ผัวฝรั่งแล้วจะได้ผัวฝรั่งนะคุณนะคะบางคนไม่คิดฝันไม่เคยแพลนเลยว่าจะได้ผัวฝรั่งอยู่ๆเขาก็ได้เองใช่ไหมคะคือการได้ผัวก็คือการไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามนะคะก็แค่ได้ผู้ชายคนหนึ่งมาเป็นสามีมาเป็นคู่ชีวิตนะคะตาดีได้ตาร้ายเสียบางคนก็ได้คู่ชีวิตไม่ดีบางคนก็ได้คู่ชีวิตดีนะคะไม่มีใครดี 100% ไม่มีใครเลว 100% นะคะอยู่ที่มุมมองของเราและก็อยู่ที่การปรับตัวเข้าหากันนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้
เลิกงานก็มานั่งจุ่มปูอยู่ตรงนี้มาทานข้าวมาเล่นเกมนู่นนี่นั่นจนสามีถามเลิกงาน6โมงถึงบ้าน6โมงครึ่งนะคะก็ทำกับคงกับข้าวกินก็นั่งตรึดตรึดตื้อไปเกือบ3ทุ่มนะคะสามีหันมาเอ้าคุณยังกินอีกเหรอยังกินไม่เสร็จอีกเหรอนะคะคือเขาบอกว่าเมียเขาไม่อ้วนแต่เมียเขาออกด้านข้างเฉยๆอึ sorryอีกไปแล้วค่ะสื่อแสดงว่ามีคนบอกพื้นมีคนด่าข่อยได้นี่ข่อยวานน่ะเห็นบ่